สิใครเขาจ้องจะเล่นคุณเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนางก็อยู่กับผมคนเดิมนะครับดูเฮียนะครับผมนะอยู่ในเบดฟิก11ครับผมนะกับลักกี้พิกกี้ครับผมนะจากค่าย PG เกมใหม่นะครับผมนะก็เกมนี้ถือว่ายากนะครับที่มันจะแตกได้ยากเพราะว่าอะไรไม่รู้ก็คือเพราะว่ามันแตกยากนั่นเองนะครับก็เบสสูงสุดคือ 2,000 แต่ไม่สามารถซื้อได้เอาเป็นว่าอามาอยู่ 62,000 อ่ะคิดว่ามันจะแตกเข้าไม้ 2,000 ได้เปล่าครับผมก็ไม่รู้นะต้องลองดูมันไม่มีอะไรจะเสียด้วยซ้ำนะครับผมแล้วไปยาวๆเลยไม่เอาเทอร์โบใส่ดีกว่ายังไงเพื่อนอีกแค่ตัวเดียวอีกแค่ตัวเดียวเข้าเลยป่ะ เข้ามา 2,000 อย่างไวโอ้โหประวัติศาสตร์กดกี่ทีเองวะเนี่ย2ทีเองเปล่ากำไรเลยโดยที่ไม่ต้องเข้าไปกี้ก็ไหลก็กำไรแล้วเขาบอกได้มา 13,000 แล้วใช่ป่ะวะเฮ้ยไม่ใช่ก็นั่นแหละยังไงมันต้องกำไรมันต้องมีเบ็ดตั้ง 2,000 ในเวทตัวเคมาดักคัฟเวอร์แถว1กระดิ่งแถว1คูณ 3 ได้ตอนนี้ดักคัฟเวอร์มาหมักเข้าให้ 9,600 ขอไหลสวยๆเพื่อนฟรีปินมาเพิ่มก็ได้ขอมาเพิ่มดับเพชรดอก10เปิดไปดีโอ้โหบอกว่าว้าวรู้เรื่องไอ้ยี่ยังได้ต่ออีก 4-50,000 โอ้โหลืมไปมันคูณ5แล้วโอ้โหอย่างนี้ครับผมเขาเรียกว่าแตกของจริงดอกสุดท้ายมาเพิ่มไปเพื่อนเกมไว15,200 เย็ดเป็ดโอ้โหไม่ทันได้แยกโรงแยกร่างเบอร์เลยเฮีย หมุนกี่ทีเองวะเนี่ยโอ้โห2ทีเองมันจะไม่บิดใช่ป่าววะเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อีกทีไม่รู้นะฮะเอาเป็นว่าล่อมรอมครับผมนะมาสฟักเกอร์โอเคครับผมตอนนี้ขอตาดูตัวร้านไปก่อนเลยแล้วกันนะจ๊ะท่านผู้ชมบ๊ายบายจ้า